ดีค่ะกับพบกับออยอีกแล้วนะคะวันนี้ออยก็มากับคลิปวิดีโอเปิดถุงช็อปนะคะแต่ว่ารอบนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเปิดถุงช็อปสำหรับโปรปีใหม่นะจ๊ะซึ่งพูดเลยว่าฟินมากนะคะแต่ว่ามันเป็นการช็อปกระจายที่พูดเลยว่านอกจากฟินแล้วเนี่ยยังทำให้ถังแตกอีกด้วยนะคะคือแบบช็อปเยอะอะนะคะแล้วก็แต่ละอย่างคือทุกทีจะเป็นของแบบดักสตอร์เล็กๆเนาะอันนี้คือแบบไม่ใช่นะคะแล้วก็มีแบบหลายอย่างมากนะคะแล้วก็แบบโปรปีใหม่มันดีงามไงเราก็อดใจไม่ไหวนะคะแล้วก็ปิดเทอมไปเดินห้างก็แบบอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็เคยเล็งไว้อันนี้ก็โปรดีอันนี้ก็ดีงาม นั่นแหละคือแบบเอาเงินแบบว่าไปใช้จ่ายเยอะมากนะคะก็แอบอับจนเล็กน้อยนะจ๊ะแต่ว่าก็ถามว่าฟินไหมฟินนะคะโอเคค่ะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าออยช็อปอะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็มาจากโรบินสันค่ะก็ถุงใหญ่แบบนี้นะคะก็ใส่2อย่างเอาไว้ข้างในไม่ใช่2อย่างสิ2กลุ่มเอาไว้ข้างในนะเพราะว่าไปเคาน์เตอร์เครื่องสำอางก่อนนะแล้วก็ไปแผนกที่เขาขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับความงามเหมือนกันแต่แบบมันไม่ได้อยู่ในแบบคอสเมติกอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปเคาน์เตอร์ของอิลิเซ่มานะคะเพราะว่าคุณแม่ออยได้เป็นคูปองลด 30% นะคะจากทางแบรนด์มาซึ่งได้เนี่ยเพราะว่าเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ซึ่งลดเยอะนะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงวันเกิดของทางอีลิเซ่เนี่ยเขาจะให้ลด 25% นะคะสำหรับสมาชิกแต่ว่านี่ลดถึง 30% เลยก็เลยแบบว่าไปช็อปคุณแม่นะคะแบบไปกักตุนสิ่งที่แบบใช้อยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่แบบเป็นพวกสกินแคร์อ่ะผมได้ใช้อยู่แล้วอ่ะนะคะก็มีอย่างแรกนะคะก็เป็นตัวนี้เห็นบ่อยมากเนาะใครที่แบบดู YouTube ของออยนะคะก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ซื้อใช้ตลอดเลยนะคะก็เป็นครีมที่สำหรับคนผิวแห้งถึงผิวธรรมดานะคะเป็นลายที่ให้ความชุ่มชื้นของเขานะซึ่งอันนี้ราคาเต็มเนี่ยรู้สึกจะ700บาทมั้งราคาปกตินะคะแต่ว่าลด 30% ก็ลดไปเยอะอยู่นะจ๊ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะได้มา2ขวดเลยนะเพราะว่าอยากจะซื้อให้มันครบโปรเพราะว่าที่โรบินสันเนี่ยเขาก็มีโปรที่ดีงามนะคะซื้อยอดเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่คือเขามีหลายสเต็ปมากนะคะแต่ว่าเขาจะให้เป็นวอลเชอร์คืนไปก็เหมือนเราได้เงินกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยซื้อให้ครบยอดนะคะก็เลยซื้อมา2ขวดนะคะไปไบโอออยล์นะจ๊ะซึ่งเอาว่าหลายคนนั่นแหละคงคุ้นหน้าคุ้นตา มากเพราะว่ามันดังมากนะคะหลายคนบอกว่ามันดีอย่างงู้นอย่างนี้นะคะซึ่งคุณสมบัติหลักๆที่ออแบบเคยอ่านรีวิวมานะคะก็คือจะช่วยเรื่องพวกความชุ่มชื้นแผลเป็นรอยแตกรอยงาต่างๆนะคะคือมันให้ความชุ่มชื้นได้สูงแล้วมันก็ช่วยแบบลดพวกริ้วรอยอะไรเงี้ยซึ่งออก็มีเหมือนกันก็เลยเอามาลองใช้นะซึ่งออลองใช้แล้วนะขวดนึงก็โอเคนะคือเนื้อมันเป็นออยล์ที่แบบไม่ได้เหนียวเหนอะหนาอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นก็หอมดีนะคะคือแบบโอเคเลยแล้วก็ราคาก็แบบไม่ได้แพงเวอร์เหมือนแบบครีมพวกลดริ้วรอยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะแพงนะที่แบบมันประสิทธิภาพดีๆอะไรเงี้ยแต่นี้คือแบบโอเคนะคะเสร็จแล้วก็ไปแผนกที่บอกพวกความสวยความงามอื่นๆนะก็จะมีขายพวกยังไงกิ๊บติดผมถุงน่องแล้วก็แบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเกี่ยวกับเครื่องสำอางอ่ะนะคะก็ไปได้ตัวนี้มาเป็นคิวรอนนะคะ 5D brush นะคะก็เป็นแปรงล้างหน้านะคะซึ่งออยโพสต์ลงใน Facebook Fanpage ไปแล้วแหละนะคะว่าออยซื้อสิ่งนี้มานะคะซื้อมาคู่กับตัวล้างหน้าของเขานะคะก็เป็นแพ็คคู่แบบนี้เนื่องจากเป็นโปรนะคะ390บาทได้2ขวดนะคะคือแบบดีงามมากส่วนตัวเครื่องนะคะก็ราคาเต็มเนี่ยมันอยู่ที่ 1,990 นะคะแต่ว่าเขาลดนะคะเพราะเป็นโปรปีใหม่เหลือ 1,390 บาทนะคะก็ลดไป600บาทก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ออยจะซื้อมารอบนี้นะคะออยก็แบบไปเดินดูเดินเล่นอะไรอย่างนี้นะคะแบบตามห้างนี่แหละแล้วก็เห็นว่ามันก็ลดอยู่นะตอนแรกแต่มันลดแค่149บาทนะคะก็ไม่ใช่100ถูกแล้ว149บาทนะคะก็คือลด500บาทแต่นี่คือลด600คือลดเยอะกว่าปกตินะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีรุ่นเก่าเนี่ยก็เอาไปลดได้นะก็เหมือนเขาจะให้เอารุ่นเก่าไปแลกรุ่นใหม่มั้งเพื่อแบบแลกรับส่วนลด600บาทเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าออยไม่เคยใช้มาก่อนนะคะก็เลยแบบไม่มีรุ่นเก่าให้ไปแลกนะคะแล้วก็ซื้อตัวนี้มาเนี่ยจะบอกว่ามันดีมากอ่ะคือออยลองใช้แล้วมันแบบดีๆคือแบบเฮ้ยมันล้างหน้าสะอาดมากนะคะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวจริงจังนะคะอันนี้คือเพิ่งเริ่มใช้แต่ก็ใช้ได้ไปแบบหลายอาทิตย์แล้วนะก็รู้สึกว่าแบบหน้าดีขึ้นอ่ะชอบมากรู้สึกมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะถัดไปอะไรดีเป็นอย่างนี้แล้วกันก็ยังในอยู่ในแบบดูเป็นเครื่องสำอางอยู่นะคะไปซูรุฮะมาจิตานไปซูรุฮะมานะคะก็ได้มา2อย่างเบาๆนะคะอย่างแรกเป็นอะไรที่เบาจริงนะคะเพราะว่าเป็นสำลี
เล่นมุกทำไมนะคะเป็นสำลีของเขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรอะวีอีเออนะคะก็เป็นสำลีที่แบบมีกิมมิคที่เก๋มากเพราะว่าเขาออกสำลีมาก็จะ2 3ชนิดนี่แหละที่แบบว่าอันสีชมพูนี้นะคะไว้สำหรับใช้กับพวกล้างทำความสะอาดนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็น Cleansing Perfect Cotton Pad ใช่มั้ยคะก็อาจจะใช้กับพวกแบบ Makeup Remover นะคะแล้วก็จะมีสำลีที่ใช้สำหรับโทนเนอร์อะไรเงี้ยซึ่งสำลีเขาก็จะแบบหน้าตาแตกต่างกันความหนาบ้างอะไรเงี้ยการดูดซึมก็จะแตกต่างกันอะไรเงี้ยซึ่งเออน่าสนใจแล้วกล่องก็แบบน่ารักอะน่ารักมั้ยน่ารักมากนะคะก็เลยแบบซื้อมาตัวนี้ลดอยู่นะคะลดอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ราคาเต็ม70บาทนะคะเขาก็ลด7บาทตั้ง7บาทนะคะแต่ว่าคืออยากลองแล้วนะคะก็เหลือเท่าไหร่3ได้63บาทเออนะคะก็ซื้อมาใช้อีกตัวนึงตอนแรกอ่ะคือเห็นคือออยอ่ะไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะจำผิดมองผิดหรือมันแขวนอยู่ในเชลผิดหรือเขาลืมเปลี่ยนป้ายคือตอนแรกราคาออยที่เห็นอ่ะมัน400ซัมติงอ่ะอันเนี้ยออยซื้อมานะคะเป็นแปรงเรียวเทคนิคนะคะเป็นแปรงแบบแบบนี้นะคะแต่ว่าพอมาจ่ายตังค์มันเป็น500กว่าบาทนะคะแล้วก็เพิ่งมาเห็นตอนกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนที่จ่ายตังค์อ่ะรีบเพราะว่าจะไปดูหนังแล้วคือจองตั๋วหนังไปแล้วแล้วคือแบบจำเวลาดูหนังผิดไงคือผิดตั้งแต่จำเวลาดูหนังผิดแหละก็เลยแบบทำให้ต้องรีบจ่ายตังค์แล้วก็แบบไม่ได้ดูอะไรเลยคือรีบวิ่งไปลงหนังด่วนอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยแบบก็เลยเป็นราคาแบบเท่าไหร่530ป่ะ530บาทนะคะก็เป็นแปรงที่ออลองใช้แล้วแบบคือดีมากคือมันเป็นแปรงคาบุกิที่ทรงค่อนข้างแปลกอยู่นะมันจะแบบเฉียงๆเห็นไหมคะปกติแปรงคาบุกิมันจะแบบกลมไปเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ซื้อมาเพราะว่าออเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเดินทางไปกับบ้านหอบ้านหออะไรเงี้ยแล้วคือแปรงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องพกเพราะไม่ได้แบบมีเยอะถึงขนาดมี2เซตอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยอยากได้แปรงที่มันเป็นแบบพกพาแบบเนี้ยแล้วรู้สึกอันนี้มันดูแบบดูดีแล้วแปรงเรียวเทคนิคก็คุณภาพดีอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบซื้อมาลองใช้ซึ่งปรากฏชอบมากอันนี้ลองใช้ไปแล้ววันนี้ก็ใช้กับการปัดแก้มปัดแก้มดีมากนะคะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวแยกต่างหากนะคะว่าจะลองใช้กับแป้งแล้วก็พวกบรอนเซอร์ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเออมันแบบสารพัดประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าที่ลองใช้กับบลัชออนเนี่ยคือดีมากนะคะถัดไปนะคะเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะเป็นคอนแทคเลนส์นะคะอันนี้เอาสั่งมาจากในเน็ตนะคะไม่ได้เป็นโปรปีใหม่แต่ว่าจะซื้อใช้อยู่แล้วนะคะเป็นของโปรเทนคัลเลอร์ทุกคนของคุณตาอยู่แล้วนะเป็นยี่ห้อที่ออยชอบนะคะซื้อมา2ลายนะคะเป็น Adore Grey นะคะกับ Forever Choco ไม่เคยใส่ทั้ง2 อันเลยนะคะ Adore เคยใส่ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะไม่รู้ว่าสีเทาเนี่ยมันจะเทามากเทาน้อยมากขนาดไหนนะคะส่วน Forever Choco ไม่เคยใส่เลยไม่เคยใส่รุ่น Forever นะคะแต่ว่า2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เลนส์ค่อนข้างเล็กนะคะก็เลยแบบซื้อมาแล้วก็ตัวนี้เขาก็แถมให้นะคะเป็นตลับที่แบบข้างในมันจะมีที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็เป็นกระจกแล้วก็เป็นที่หนีบคอนแทคเลนส์นี่นะคะเขาแถมให้นะคะเพราะว่าออซื้อ2อันมั้งถ้าซื้อคู่เดียวสึกจะไม่ได้นะเพราะออเคยซื้อคู่เดียวอยู่ก็ไม่ได้แบบมีอะไรของแถมนะคะถัดไปนะคะเอาเป็นอะไรดีเป็นตัวนี้ละกันนะคะเป็นชั้นที่ออซื้อมาจากร้าน B2S นะคะแต่ว่าจะมาใส่เครื่องสำอางก็เลยแบบขออนุญาตเอามาเหินด้วยเผื่อจะแบบใครสนใจกำลังมองหาชั้นแบบนี้อยู่นะคะค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ไม่ได้แบบใหญ่มากนะเป็นชั้นพลาสติกนะคะซึ่งราคาถูกมากนะคะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจัดโปรหรือว่าแต่คือเขาตั้งไว้ตรงแบบไม่ตั้งไว้ในชั้นของ B2S อะคือนึกออกปะคะว่า B2S มันจะแบบมีทางเดินแบบกว้างๆแล้วคือมันก็จะมีเหมือนแบบวางของที่แบบออรู้สึกว่าตรงนั้นอะมันเหมือนเป็นของแบบสำหรับโปรโมชั่นนะไม่รู้ว่าออคิดไปเองว่าแต่คือมันถูกมากคือ139บาทนะคะได้มา3ชั้นบวกกับข้างบนด้วยคือข้างบนมันเปิดได้ซึ่งน่าสนใจมากนะคะออยคือเพราะว่าเปิดได้นี่แหละแล้วคือจริงๆอ่ะคือออยอยากได้ชั้นใส่เครื่องสำอางมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อแล้วรู้สึกว่าบางชั้นมันแพงแบบแพงมากอ่ะรู้สึกว่าเสียดายเพราะว่าออยเนี่ยอันเนี้ยจะไว้ใช้ที่หอไงแล้วไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรียนจบแล้วจะได้ใช้ชั้นนี้ที่บ้านหรือเปล่าเพราะว่ายังแบบตอนนี้ตัวเครื่องแป้งที่บ้านเนี่ยคือร่อยหรอกว่าที่หอเยอะมากยังไม่รู้ไงก็เลยไม่อยากแบบซื้อชั้นแพงมากเผื่อมันมาวางบนโต๊ะแล้วมันแบบไม่เข้ากันอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบนี่ก็โอเคอะออย39บาทได้มาขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวออยว่าจะลองแบบไปจัดโต๊ะเครื่องแป้งที่หอให้มันดูดีกว่านี้นะคะแล้วก็อาจจะถ่ายคลิปวิดีโอหรือพาทัวร์คอลเลกชันแบบเมคอัพคอลเลกชันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ติดตามได้นะคะว่าออยจะจัดโต๊ะให้มันดูแบบแบบเรียบร้อยขึ้นยังไงนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เป็นจากร้านนิโคนะคะซึ่งเขาตัดโปรแบบเยอะมากแบบเข้าไปมีแบบป้ายแดงป้ายแดงคนก็เยอะมากคนแบบเยอะแบบผิดปกติมากห้องรองนี่เต็มฟิตติ้งรูมเต็มตลอดนะคะซึ่งออยก็แบบไปเดินดูแล้วปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่คนพบสำหรับมนุษย์ตัวเล็กนะคะซึ่งคิดว่าก็น่าจะเป็นมาตรฐานหญิงไทยอยู่คือไม่มีไซส์คือนางไซส์ S เนี่ยหมดตลอดเลยนะคะคือได้มาตัวเดียวอ่ะคือไปลองแบบเยอะมากนะได้มาตัวเดียวก็จะมีพวกไซส์ S ที่เหลือก็อาจจะเป็นพวกที่แบบที่เขาไม่ให้ลองออกมาเพราะว่ายูนิโคมันจะมีเสื้อบางอย่างที่เขาแบบใส่ถุงพลาสติกมาอะไรเงี้ยเหมือนถุงซิปล็อกอะคือไม่อันนั้นไม่ให้ลองอันนั้นก็จะเหลือแต่คือมันไม่ได้ลองออก็เลยแบบไม่อยากซื้อนะคะก็ได้เป็นกางเกงมาซึ่งไม่ลดด้วยจริงๆอะคือออยไปดูแล้วนะว่ามันมาติดป้ายลดว่าเหลือ490บาทนะคะแต่ว่าทีนี้พอไปคิดตังค์มันเป็น790นะคะก็มาตระหนักได้ทีหลังว่ามันเป็นคนละสีคือยูนิโคเขาไม่ได้ลดสีนะสมมติว่าเป็นเสื้อยืดแบบเดียวกันลายเหมือนกันแต่ว่าคนละสีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะลดทุกสีนะคะส่วนใหญ่อะเท่าที่สังเกตนะจะลดสีที่แบบไม่ค่อยมีคนซื้อพวกสีฮิตๆอะเขาจะไม่ลดไงเหมือนแบบขายได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะซึ่งอันนี้ก็ดูเป็นอะไรที่ขายได้อยู่แล้วนะคะเป็นกางเกงแบบกึ่งกางเกงกึ่งเลกกิ้งนะซึ่งผ้าดีมากแบบนิ่มนิ่มมากแล้วแบบยืดกำลังโอเคนะคะอันนี้รู้สึกจะเท่าไหร่790บาทนะคะ790บาทก็เกือบ800นะคะแต่ว่าคือคุณภาพเขาดีจริงออก็เลยแบบแต่ว่าก็800คือมันก็คุณภาพดีแล้วมันดูแบบน่าจะแบบใส่ได้บ่อยเพราะออชอบใส่กางเกงดำกับขายาวมันเข้าง่ายกับเสื้อทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแบบคือออยเกงดำออก็มีเยอะนะแต่ว่าซักไม่ทันต่อให้มีเยอะก็ยังซักไม่ทันอะไรแล้วคือบางทรงมันก็แบบไม่เข้ากับเสื้อแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบต้องแบบอยากมีหลายตัวนะคะซึ่งสีดำเนี่ยคือสียอดฮิตเนี่ยเขาก็เลยไม่ลดอะไรอย่างงี้นะพวกสีที่ลดรู้สึกจะเป็นพวกแบบสีเทาสีหม่นหน่อยซึ่งองตรงออยไปลองใส่แล้วออยรู้สึกว่าใส่แล้วไม่ค่อยเข้ากับออยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่แบบกังวลเรื่องรูปร่างก็แบบเฮ้ยใส่แล้วจะดูอ้วนอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องสีดำเนาะเพราะว่าสีดำมันทำให้เราดูแบบดูหอมนะคะสีเทาเนี่ยใส่แล้วจะดูแบบอ้วนกว่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็โอเคนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยขายยาวไปหน่อยเขามีบริการตัดขาที่ร้านนะแต่ว่าวันนั้นคนเยอะมากคือถ้าตัดขาต้องรอเป็นแบบเป็นชั่วโมงอ๋อก็เลยแบบปื้มไม่ตัดก็ได้เดี๋ยวมาตัดที่บ้านให้คุณแม่ทำให้อะไรอย่างงี้นะคะก็สุดท้ายแล้วก็ไม่เยอะน้องจริงๆแล้วดีแล้วคลิปจะได้ไม่ยาวนะคะเป็นอยากสุดท้ายนะคะที่ซื้อมานะคะจะเป็นกระเป๋าจากชาวอังกฤษนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าใบเล็กที่ดูเล็กแต่จุของได้เยอะเพราะว่าจริงๆออยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้าหอบฟางอยู่นะแต่ว่าเป็นคนตัวเล็กไงก็จะโดนคนทักตลอดขนาดไปธนาคารยังมีคนทักเลยอะแบบไปโอนตังค์ปกติยังแบบทำไมใช้กระเป๋าใหญ่เกินตัวจังคะน้องอะไรเงี้ยอยากไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเลยแบบรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช้กระเป๋าแบบใบใหญ่แบบไม่ได้อะคือมันจะโดนคนทักตลอดก็เลยพยายามแบบพกของน้อยๆแล้วก็ใช้ใบเล็กๆนะคะแต่ว่าบางทีมันก็มีบางเหตุเนาะที่เราต้องพกอะไรแบบพิเศษแบบเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยต้องซื้อกระเป๋าที่มันจุนิดนึงก็ได้มาเป็นใบนี้นะคะจำชื่อรุ่นไม่ได้อะว่ามันรุ่นอะไรแต่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ให้เพื่อนดูเป็นสายโซ่นะคะแล้วก็คือมันดูเล็กนะแต่คือข้างๆมันแบบมันใหญ่มากมันจะกลมแล้วในความสกอตคือเอาจริงๆอ่ะไม่ได้ชอบใบนี้มากแต่ว่าคือตอนซื้อนะไม่ได้ชอบใบนี้มากนะคะแต่ว่ารู้สึกมันแบบมันเข้ากับตัวเองแล้วก็มีคนตอนนั้นก็แบบมีคนแบบช่วยเลือกก็แบบว่าเออใบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะอีกใบนึงที่ออยชอบรู้สึกแบบมันสวยมากแต่คือมันจะดูใหญ่กว่าออยไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ซื้อมานะคะซึ่งตอนแรกอ่ะแบบเฉยๆมากก็เหมือนซื้อมาเพราะจำเป็นเพราะว่ากระเป๋าที่ออยใช้ไปมองมันก็เริ่มพังแล้วก็อยากได้ใบใหม่อะไรอย่างงี้นะคะเพราะมันแบบมันลอกแล้วอ่ะใบเก่าอ่ะนะคะก็เลยเออซื้อมาปรากฏว่าพอมาใช้จริงชอบอ่ะคือมันจุแบบคือก็คิดแล้วว่ามันจุเยอะแต่ไม่คิดว่ามันจะมากขนาดนี้คือกระเป๋าใบเก่าออยอะใส่ของได้น้อยกว่านี้นะแล้วแบบกระเป๋าจะแตกอะพูดเลยแต่คืออันนี้แบบยังเหลือที่อะนี่คือของออยทั้งแบบอะไรก็ไม่รู้แอบเละนะคะก็ใส่ได้เยอะอยู่นะคะก็เลยแบบค่อนข้างชื่นชอบนะคะแล้วก็มีช่องซิปอยู่นะคะเห็นไหมตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าก็มีด้วยซึ่งดีมากเพราะว่าออยชอบใส่พวกเขาเรียกว่าอะไร
คีย์การ์ดของหอไว้ตรงนี้มันจะได้หยิบสะดวกนะคะเป็นอะไรที่แบบยืนบ่อยก็ใส่ไว้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีเป็นช่องเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกไม่เคยใส่เลยตั้งแต่ซื้อมาแต่ก็ไม่แน่แน่คนอาจจะได้ใช้นะคะแล้วก็เป็นสายโซ่สีทองซึ่งออยอ่ะชอบเป็นคนชอบพวกแบบเขาเรียกว่าพวกกระเป๋าเครื่องประดับอ่ะชอบสีทองมากกว่าสีเงินนะเป็นสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบตรงนี้คุณกุ้งยิ้งน่ารักแต่บางทีมันชอบแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรแบบพอเปิดกระเป๋าปุ๊บมันก็จะแบบค้างอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เป็นที่ล็อกแบบนี้ซึ่งสะดวกดีนะคะก็โอเคนะราคาจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เดี๋ยวออยขึ้นราคาไว้ให้ละกันนะคะก็ลด 10% นะคะก็ทูนมาหน่อยนะคะก็ทำนองนี้ค่ะของที่ออยซื้อมาในช่วงปีใหม่นะคะก็แอบอับจนอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะแล้วก็จะบอกว่าคือนี่คืออับจนแล้วนะแต่ว่ายังไปฝากเพื่อนซื้อของที่ญี่ปุ่นอีกเพราะว่าเพื่อนไปญี่ปุ่นแล้วแบบอยากได้ขนมอยากกินขนมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฝากเพื่อนซื้อนะคะแล้วก็แปรงเรียวเทคนิคที่ออกใหม่ใครเห็นหรือยังดีงามมากดิฉันฝากเพื่อซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คือไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะแต่คือแบบฝากไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเอออยากได้ไม่ไหวแล้วอะคือแปรงเรียวเทคนิคเป็นอะไรที่แบบออยชอบดีงามมากแล้วเขาออกลายที่มันดูแบบไฮโซขึ้นดูแบบคุณภาพดีขึ้นก็แบบอยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะคะก็โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะเพราะหลังๆออยพยายามจะทำคลิปให้มันสั้นๆเพราะมีหลายคนบอกเหมือนกันว่าเออทำคลิปให้มันสั้นๆดีไหมเพราะว่าแบบบางทีมันยาวมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้ก็พยายามอยู่นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ